สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะมาแนะนำเสื้ออีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เป็นลักษณะเป็นเสื้อคลุมทับเสื้อกล้ามหรือเสื้อสายเดี่ยวเราอีกทีหนึ่งนะคะหรือเราจะไปคลุมทับเสื้อชุดแสกเราก็ได้ค่ะชุดกระโปรงเราเนาะทีนี้บุภาเห็นลายน่ารักดีค่ะเพราะว่าแบบเสื้อน่ารักดีด้วยที่ตัวนี้ลายถักก็ไม่ได้ยากเนาะเขาทำเป็นดอกนะคะต่อดอกก็คือเนี่ยค่ะฝั่งเนี้ยใช้น่าจะใช้8ดอกฝั่งนี้นะคะถักดอกขึ้นไปเรียงขึ้นไปนะคะ8ดอกฝั่งโน้น8ดอกแล้วก็ถักขอบนะคะก็คือขอบแขนขอบแขนลงมานี่เลยนะคะเป็นปีกเหมือนเป็นปีกค่ะลงมาเลยคือตรงรักแร้เนี่ยเขาไม่ชนกันนะคะคือเขาเอามาต่อตรงชายเลยค่ะซึ่งหมูผักเคยมีทำเสื้ออยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะก็คือเราทำเป็นวงแขนแต่เรามาปิดตรงนี้เลยแล้วก็ทำเป็นสายผูกค่ะสายผูกเอวสายผูกเอวนะส่วนตัวฝั่งสาบเสื้อนะคะเขาก็ทำเป็นเหมือนแขนนี้เหมือนกันเหมือนตรงแขนนี้เหมือนกันถักออกมาส่วนชายก็ทำระบายตรงนี้ออกไป4รอบค่ะเพราะดูจากพอดีว่าในแบบนะคะมันมาแค่นี้เองในแบบแล้วก็ไม่ชัดด้วยค่ะอันนี้ถ่ายมาจากแบบของต่างประเทศนะคะทีนี้ของบุผาก็จะมีแปลงแบบตรงลายดอกตรงดอกนะคะอาจจะแปลงเขานิดนึงแปลงเขานิดนึงตั้งใจที่จะถักเหมือนกันค่ะใช้ของบุผาใช้ไหมเส้นใหญ่ด้วยแบบมันน่ารักดีเพราะบุผามีชุดแซกที่ซื้อมาตัวละ200อะค่ะตอนนั้นนะเราก็ไว้ใส่เป็นเหมือนเสื้อคลุมอีกทีหนึ่งอะค่ะตอนนี้นะทีนี้ว่าเดี๋ยวเรามาดูลายถักกันตรงนี้เขาก็สายคล้องนะคะแล้วก็ต่ออันนี้มันจะบานออกนะคะตรงชายเนี่ยจะบานออกทำมา4รอบนะคะตรงชายเนาะตรงชายเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจะถ่ายไว้ก็ได้นะคะเพราะอันนี้ไม่มีแพทเทิร์นค่ะไม่มีแพทเทิร์นนะเป็นแบบเขามาแบบนี้เลยค่ะพอเห็นดอกตรงหัวไหล่แค่นั้นเองที่ชัดตัวอื่นเราก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าตรงระบายเนี่ยหลายท่านก็ทำเป็นอยู่แล้วนะทำโซ่นะคะแล้วก็ทำระบายออกมาคือพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะแล้วก็รอบ2ก็ทำโซ่มาเหลื่อมกันมาก็คืออันนี้ทำโซ่ใช่ไหมคะทำโซ่แล้วก็ทำโซ่เนี่ยค่ะพอถักระบายในโซ่แล้วก็มาเกี่ยวอีกช่องนึงใช่ไหมคะคือมันข้ามช่องอะค่ะตรงนี้เป็นระบายตรงนี้เป็นระบายพอมาตรงข้างล่างนี่ก็เหมือนกันทำซ้อนเราก็ถักไปเกี่ยวถักโซ่ใต้ด้านล่างใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวรอบมาตรงระบายนี่ก็เหมือนกันตรงด้านหน้านี่ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็คือตรงนั้นไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าตรงทำดอกนะบุผาจะแปลงแบบของเขาของเขานี่ใช้6กลีบค่ะใช้6กลีบแต่ของบุผาใช้8กลีบค่ะบุผาเอาที่ง่ายที่ง่ายของบุผาเองแต่ว่าของนางแบบนะวิธีต่อเห็นไหมคะเขาต่อมุมเดียวเขาต่อมุมเดียวเนี่ยค่ะต่อมุมเดียวต่อมุมถ้าท่านผู้ชมจะใช้6กลีบก็ได้นะคะแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาต่อมุมเดียวต่อมุมเดียวต่อมุมเดียวค่ะแล้วก็มาเก็บข้างเอาคือมันจะดูห่างๆนิดนึงแต่ทีนี้บุผาจะให้มันดูไม่ได้ห่างมากค่ะแต่ของเขาเนี่ยมันก็โอเคนะของเขาทำออกมาสวยแต่ว่าของบุผาก็จะเอาแบบที่ง่ายสำหรับบุผาที่เป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบถักดอกกันค่ะอันนี้บุผาถักใช้ไหมอินโดนะคะตอนนี้จะเป็นไหมอินโดนี่รีดแล้วค่ะรีดแล้วรีดให้เห็นว่ามันจะดอกมันจะดอกใหญ่นะคะเนี่ยค่ะดอกใหญ่ดอกใหญ่บุผาใช้8กลีบค่ะใช้8กลีบอันนี้เพื่อความง่ายกับบุผาเวลาต่อเนี่ยค่ะต่อมุมเวลาทำมุมทำข้างเนี่ยค่ะถักข้างใช่ไหมคะตรงระบายฝั่งนี้เหมือนกันค่ะจะได้ง่ายกับบุผาก็เลยเอาเป็น8ค่ะตรงในนะคะเป็น8กลีบของเขาเนี่ย6ของบุผาขอเป็น8นะคะเดี๋ยวมาถักลายกันค่ะไหมเนี่ยบุผาใช้ไหมพอดีมันมีเหลือไหมอยู่2ม้วนซึ่งไม่แน่ใจจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พออาจจะสั่งเพิ่มอีกนิดหน่อยต้องลองถักดูอันนี้นะคะม้วนหนึ่ง50กว่าบาทสั่งจากลาซาด้าเขาเรียกไหมอินโดค่ะบุผาใช้เข็มเบอร์3เบอร์4นะคะถักนะเดี๋ยวเรามาเริ่มลายกันค่ะลายถักนี้หลายคนอาจจะมองอาจจะทำได้แล้วก็ได้ค่ะแต่ว่า
เผื่อหลายคนที่ยังมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการถักอยู่ค่ะนี่นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่6ค่ะโซ่6เอา6โซ่แล้วกัน6โซ่แต่ประเกี่ยวนี้นะคะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่นี้นะคะพอเกี่ยวเสร็จโซ่6โซ่ค่ะ6โซ่ตรงเศษไหมนะบุฟ้าก็จะเกี่ยวเข้าไปในโซ่เลยค่ะเกี่ยวเข้าไปในโซ่มันก็จะมีแพรมๆมันก็ดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ละอันนี้4 5 6ใช้6โซ่นะคะใช้6โซ่พันหัวเข็ม1ครั้งดึง2จังหวะให้ได้ทั้งหมดเนี่ย8หลักอันนี้ได้2หลักแล้วนะคะระหว่างหลัก3โซ่ค่ะระหว่างหลัก3โซ่วางหลัก3โซ่นะพยายามมองโทรศัพท์อยู่ค่ะว่ามันชัดไหมไหมมันเส้นใหญ่ดีค่ะมันก็จะใช้ดอกก็ประมาณของนางแบบดูตามมือไปนะคะ3โซ่อันนี้ของต้นแบบเขาใช้6หลักนะคะของบุพผาใช้8หลักนะคะจะเอาตามต้นแบบก็ได้หรือจะเอาตามบุพาก็ได้คือมันจะได้ต่อง่ายหน่อยค่ะก็เลยเอาแบบนี้เวลาต่อมุมค่ะอันนี้ใช้เข็มฝั่งเบอร์4นะคะด้วยไหมมันเส้นใหญ่ใช้เข็มฝั่งเบอร์4 1 2 3 4 5 6 7 8 8นะคะพอ8ก็เกี่ยวตรงนี้1โซ่นะคะแล้วก็มาพันหัวเข็มพันหัวเข็มนะคะตรงนี้แต่ว่าดึงเป็นสั้นๆนะคะเนี่ยนะคะตรงที่ชนเนี่ยค่ะตรงที่ชนมุมนะก็ตรงนี้แล้วก็ทำโซ่5โซ่ค่ะ5โซ่เกี่ยววนรอบเลยค่ะ5โซ่เสื้อตัวนี้จะถักได้ไวนะคะจะเสร็จไวนะเสื้อตัวนี้วัดด้วยลายถ้าใช้ไหมเส้นใหญ่กับแป๊บเดียวแต่ทีนี้ไหมบุพาไม่แน่ใจว่าจะพอไหมพอมาตรงนี้นะคะมุมนี้นะเราถักโซ่ไปชนเลยค่ะชนรอบเลยเพราะว่าเราจะขึ้นหลักเราก็เลยต้องเอามาชนนี่นะคะนะคะแล้วก็เกี่ยวตรงนี้มานิดนึงให้มันชนรอบพอตรงนี้เราจะทำกลีบค่ะจะทำกลีบนะอันนี้พันหัวเข็ม1ครั้งดึงจังหวะเดียวค่ะเนี่ยค่ะอันนี้นับ1หลักทั้งหมด5หลักนะคะในช่องหลักที่2พันหัวเข็ม1ครั้งดึง2จังหวะมันจะเริ่มสูงขึ้นเห็นไหมคะหลักที่3พันหัวเข็ม1ครั้งดึง2จังหวะดึงให้มันสูงนิดนึงค่ะพอหลักที่4กดมันลงนิดหนึ่งหลักที่4นะคะนะคะพอหลักที่5ก็พันหัวเข็มดึงก็คือดึงจังหวะเดียวเนี่ยค่ะหลักที่5แล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้ช่องนี้นี่แหละค่ะนี่1กลีบเนี่ยค่ะอันนี้คือเล็กน้อยการทำกลีบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนี่นะคะหลายท่านอาจจะเป็นอยู่แล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะวนรอบนะคะมันก็จะเปลืองไหมอยู่นะคะตรงเนี้ยตรงกลีบมันเนี้ยอันนี้ดึงจังหวะเดียวนะคะ
เป็นจังหวะเดียวแล้วก็สอดเข็มเนี่ยใต้สองห่วงเนี่ยเกี่ยวเนี่ยค่ะคือจะให้มันมีสูงต่ำบ้างเถิดตรงกรีดมันนะคะฝนตกก็จะมีเสียงฝนรบกวนนิดนึงนะคะหลายคนก็จะเจอน้ำท่วมนะคะเพราะว่าน้ำปีนี้มากเลยเนาะน้ำเยอะค่ะน้ำเยอะฝนตกบ่อยถ้าใครอยู่ริมน้ำก็ยกของขึ้นที่สูงนะคะต่างจังหวัดของบ้านบุผาก็ท่วมค่ะแต่ว่าเขาระบายเร็วก็ใครนาลุ่มก็ท่วมอยู่ประมาณ7วันก็เริ่มแห้งแล้วที่ท่วมเยอะๆเหมือนว่าเขาปล่อยจากเขื่อนปล่อยแบบเยอะค่ะปล่อยลงทีนี้มันก็จะลงมาข้างล่างนะแต่ว่าการปล่อยน้ำเขาก็จะปล่อยเร็วอาจจะประมาณ 6-7 วันนะคะที่เราอยู่ในน้ำก็ประมาณนั้นก็จะระบายลงเร็วแต่ว่าถ้ามีฝนมาเติมเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเราอาจจะอยู่นานแต่ว่าครั้งปี54เนี่ยบุพาย3เดือนนะคะถึงจะเข้ามาบ้านได้แต่ว่าทางที่ทำงานนะคะเราก็ปรับห้องผู้จัดการเป็นห้องนอนเราเราก็ไปเขาก็ไปซื้ออะไรอะฟูกแบบอะไรนั้นนะเราก็มานอนเรียงกันเป็นตับเราก็ทำห้องน้ำเป็นห้องอาบน้ำค่ะจำได้สาขาที่น้ำไม่ท่วมนะคะสาขาน้ำที่ท่วมเนี่ยก็ปิดไปแต่ว่าของเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เราหยุดงานนะเราไปหาลูกค้าไม่ได้ก็ให้เราโทรหาลูกค้าเอาช่วงนั้นนะคะแล้วก็ให้ไปเช่าช่วงที่ปรับปรุงก่อนปรับปรุงอะค่ะเขาก็ให้เราไปเช่าโรงแรมเขาก็จ่ายค่าเช่าให้เราคอนโดค่ะหาคอนโดที่แบบที่น้ำไม่ท่วมอะตอนนั้นนะยังจำได้เลยแต่ว่าได้เงินจากรัฐบาลบ้างจากประกันบ้างจากที่ทำงานบ้างก็มาปรับปรุงบ้านก็ได้บ้านใหม่ทาสีทำโน่นนี่นั่นแต่ประตูไม้ประตูอะไรนี่ยังพังอยู่เลยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนบวมน้ำหมดกระบงกระเบื้องเสียหายหมดเพราะมัน3เดือนนะตอนนั้นพอดีหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านเก่าค่ะสาย4มันต่ำกว่าถนนและท่วมก็ท่วมนานตั้งแต่เริ่มท่วมจนไอ้นี่ก็นานอันนี้ก็จะชนนะคะรีบมันรอบแรกกรีบมันก็จะเป็นแบบนี้นะแต่พอไปรีดมันก็จะแบนนะคะตอนถักมันก็จะงอๆหน่อยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอมารอบที่2รอบที่2นะคะเราเกี่ยวขึ้นมานิดนึงเพราะเราจะทำโซ่เพื่อที่ขึ้นกรีบอีกให้มันอยู่ตรงกลางหลักกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่เจ็ดโซ่ค่ะเพราะหกโซ่จะตึงไปเจ็ดโซ่นะคะปักลงตรงหลักที่สามค่ะหลักที่สามใช้เจ็ดโซ่นะแต่มันจะเปลืองไหมอยู่เหมือนกันนะคะบุพเพราะว่าถ้าทั้งตัวเนี่ยค่ะน่าจะใช้ตกที่
ถ้าใหม่อินโดเนี่ยน่าจะ4ม้วนนะคะ4ม้วนเพราะไอ้ตัวกลีบเนี่ยค่ะมันใช้ใหม่เยอะอยู่นะคะเพราะมัน2ชั้นนะกลีบ2ชั้นน่ะเก็บโซ่ถักจนนิ้วคอดกิ่วหมดแล้วค่ะจนเจ็บนิ้วหมดแล้วถักทั้งวันนี่กิ่วอย่างนี้เลยอันนี้ก็ถักโซ่จนมาชนเลยนะคะมาชนตรงนี้เลยนะเพราะเราเดี๋ยวจะขึ้นกลีบต่อไปเนี่ยค่ะรอบนี้อย่างนี้แล้วก็อันนี้เราก็มาไล่กลีบอันนี้7กลีบนะคะอันแรกคือหลักแรกกับหลักสุดท้ายนะคะก็พันหัวเข็มแล้วดึงรอบเดียวหลักต่อไปก็ดึงเป็น2จังหวะให้ได้ทั้งหมด7หลักลงในช่องค่ะ7หลักอันนี้3แล้ว4 5อันที่7นี่เตี้ยนะคะอันที่7ดึงครั้งเดียวนะคะแล้วก็สอดเข็มเข้าช่องนี้เกี่ยวนะคะถักวนรอบไปคือหลายท่านเนี่ยก็เอาพอถักเสร็จตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาดอกต่อไปมาชนกันเลยก็ได้ค่ะแล้วค่อยถักขอบแล้วแต่คือถ้าไม่ถักขอบมันของบุผานะเนี่ยค่ะมุมตรงเนี้ยค่ะเอาไปต่อกันเนี่ยค่ะเพราะมันต่อมุมเดียวถ้าเป็น6กลีบนะคะต่อมุมเดียวก็ต่อให้เป็นไอ้นี่เลยพาดทั้งด้านหน้าด้านหลังไปเลยค่ะตรงนี้มันจะใบนิดนึงนะพอดีมันเป็นซ้ำๆค่ะซ้ำกับอันแรกก็ถักให้มันชนไม่ได้ตัดต่อข้อเสียของไม่ได้ตัดต่อตรงนี้แหละค่ะคลิปมันจะยาวโดยที่ท่านผู้ชมก็กดเลื่อนวิดีโอเอานะคะพอมันซ้ำอ่ะคือมองไม่เห็นค่ะเวลาตัดต่อมันต้องใช้โน้ตบุ๊กแล้วมันเสียเวลาคนแก่นะเวลาน้อยนะครับจะไม่ค่อยถนัดเพราะเจ็บนิ้วมากพอดีทำอยู่ชุดเดทชุดหนึ่งค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอามาลงให้ดูอันนั้นถักเสร็จแล้วนั่งปั่นอยู่เป็นลายง่ายๆแต่ว่าถักเสร็จสวยงามเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่6อันที่7ดึงจังหวะเดียวนะคะหลายท่านก็บอกทำไวจะไวไปไหนคือถ้าช่วงแรกเนี่ยบุพก็จะไปช้าๆให้ค่ะแต่พอมันซ้ำกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันทำกลีบหลายกลีบนะมันซ้ำกันก็จะถักไวตรงเนี้ยสองสามสี ท่านผู้ชมไม่ต้องทำขอบก็ได้นะทำทีหลังก็ได้นะคะอันนี้ภูผาจะทำให้ดูว่าดอกมันขนาดไหนทำใหม่อันนี้ใหม่อินโดนะคะใหม่เส้นใหญ่
ถ้าจะซื้อใหม่สั่งทาง Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะคะถูกกว่านะภูผาว่าหลายไหมถูกกว่าค่ะอย่างใหม่ที่ภูผาซื้อ300นี่โอ้ม้วนเดียว300นี่ถักอย่างอื่นได้ตั้งเยอะเลยอันนี้ก็บ้าเลือดซื้อไม่ดูคือพอเห็นใหม่แล้วก็เอาเลยแต่จริงแล้วมันแพงไปกลีบเดียวคือถ้าท่านผู้ชมถัก6กลีบอะค่ะมันก็จะไม่ใหญ่มากอันนี้บุผาเอาให้มันใหญ่ทีเดียวเลยเพราะบุผาตัวใหญ่เวลาทำเสื้อมันจะได้ถักขอบหน่อยนึงก็เป็นตัวเสื้อเลยค่ะก็เลยให้มันดอกใหญ่เลยเอาแบบ8กลีบบางทีก็ประยุกต์จากของเขามาค่ะจะเอาของเขามาเป็นต้นแบบนะคะอันนี้ถ้าตามแบบเขานะคือจะได้ประมาณนี้แต่ของเขาเป็น6กลีบเวลาต่อนะคะก็ต่อมุมอย่างเงี้ยต่อมุมอย่างเงี้ยค่ะต่อมุมแล้วก็ต่อให้มันรอบให้มันรอบพาดบ่าเราเลยนะคะพาดบ่าเราก็น่าจะอยู่ประมาณ8ดอกค่ะ8ดอกแล้วเราค่อยมาต่อข้างต่ออะไรไปแต่ทีนี้ของบุผาเนี่ยมาต่อข้างก็ถักเนี่ยค่ะถักหลักขึ้นไปเพื่อทำมุมเนี่ยนะอันนี้ดอกมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะเป็น8ถ้าทำ6ก็สวยค่ะบุผามีลองตอนแรกทำ6ค่ะก็สวยแต่ดอกมันจะเล็กกว่านี้หน่อยดอกมันจะเล็กทีนี้ที่จะทำขอบเนี่ยค่ะก็โซ่3ใช่ไหมคะ4 5 6 7 8 9คือมัน5โซ่บวกกับหลักค่ะ5โซ่บวกกับหลักอันนี้ก็หลักที่4เอามาเกี่ยวหลักที่4นี่นะคะเกี่ยวแบบนี้นี่นะคะรอบนี้1 2 3 4 5โซ่แล้วก็อันนี้มาทำหลักพันหัวเข็มนี่นะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ใครทำตามแบบก็จะสวยกว่านะคะแต่อันนี้บุผาเอามาทำเพิ่มเพราะไหมมันหนักค่ะเวลาให้มันดอกอยู่จะได้อยู่จะได้เกี่ยวกันไหลอันหน่อยเวลาต่อดอกค่ะนี่5โซ่หมดเลยนะคะ5โซ่หมดผลหยุดแล้วโควิดก็กลัวไม่ได้ไปไหนเลยห้างก็ไม่ไปค่ะวันก่อนไปจ่ายประกันเห็นคนผู้สูงอายุนั่งกินขนมกาแฟเปิดปากอยู่คนก็เปิดส่วนใหญ่ก็เปิดปากเยอะเหมือนกันนะกินโน่นกินนี่ในห้างก็น่ากลัวอยู่นะแต่ว่าคนก็จะตายน้อยลงแล้วค่ะเพราะว่ามันได้วัคซีนเนาะแต่ว่าไม่ประมาทดีที่สุดค่ะเพราะภูผาเป็นเบาหวานก็เลยไม่เอากินข้าวบ้านไม่อร่อยก็กินอันนี้5โซ่นะคะถักวนรอบก็จะเยอะนิดนึงนะก็จะเยอะนิดนึงคือไหนๆก็เผื่อหลายท่านเผื่อบางท่านเอาแบบภูผานะ
อันนี้คือการต่อที่แบบมันจะง่ายเราค่ะง่ายเราแต่ถ้าของตามแบบนะคะมันจะวุ่นวายนิดนึงตอนต่ออันนี้เราก็มาเกี่ยวชนรอบตรงที่ชนรอบลืมไปเพราะเราจะขึ้นใช้สองโซ่นะคะสองโซ่แล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้พันหัวเข็มเพราะว่าเราจะขึ้นมุมนี่นะคะแล้วก็มา10โซ่5 6 7 8 9 10ปูผาใช้10โซ่อันนี้ทำมุมค่ะนี่นะคะแล้วก็5โซ่เดี๋ยวพออีก2มุมปูผาจะต่อนี่นะคะ5โซ่ให้ได้ตรงนี้3ห่วงนะคะ3ห่วงนี่นะ1 2 3แล้วก็มามุม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มุมนะคะถ้าอย่างนี้มันง่ายง่ายตอนที่ทำขอบมันอะ2 3 4 5เดี๋ยวจะต่อระบายมันนะคะมันจะง่าย1 2 3 4 5บางทีอะไรที่มันไม่มีแพทเทิร์นมันไม่มีตัวอย่างเนี่ยมันขี้เกียจคิดพอมาตรงนี้นะคะผู้ผ่าจะต่อนะก็หาโซ่ต่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงมุมมัน10ใช่ไหมคะเราก็ต่อ5อ้อมบิดเวลาต่อดอกดูด้วยนะคะมันด้านหน้าด้านหลังนะหมู่ผามีถักมึนพอตรงนี้5โซ่เราก็ใช้2โซ่นะคะเวลาจะเกี่ยวนะ2โซ่แล้วก็มาเกี่ยวแล้วก็2โซ่เกี่ยวกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะถ้าเราต่อ2มุมก็เหลือไว้2มุมแล้วเราก็มาต่อถ้า3มุมเราก็เหลือไว้3มุมแล้วก็มาต่อถ้าเกิดว่าคนที่มาใหม่ค่ะแต่คนอยู่เก่าเนี่ยก็จะเป็นนั่นแหละถ้าถักโครเชต์เป็นได้ชิ้นนึงก็จะเป็นแล้วค่ะอาจจะต้องฝึกนิดนึงตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเกี่ยวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ถักวนเนี่ยค่ะตรงรอยต่ออีกฝั่งหนึ่งรีดอีกฝั่งหนึ่งไม่รีดนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้เวลาเราทำขอบด้านข้างค่ะไอ้ตรงระบายมันอ่ะมันจะง่ายไงเพราะมันเป็นโซ่ไว้แล้วไม่ต้องไปแต่ถักแบบนั้นมันก็ได้ค่ะแต่มันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมไงหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ชนตรงนี้แล้วก็ตัดใหม่นะคะก็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวค่อยตัดใหม่นี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งรีดอีกฝั่งหนึ่งไม่รีดนะฝั่งไม่รีดมันก็จะยังไม่เรียบร้อยเพราะไหมมันเส้นใหญ่เนี่ยค่ะก็เวลาต่อเวลาเราทำขอบข้างเนี่ยค่ะเวลาทำระบายจะง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าของแบบก็ได้แล้วแต่หลายท่านว่าจะทำพอดีว่าแบบมันมาไม่ชัดค่ะแบบมันมาแบบจางๆแบบนี้เนาะพอมาแบบนี้เนี่ยค่ะพอเขาก็มาถักขอบด้านข้างเนี่ยค่ะถักต่อกันมันจะตรงเนี้ยค่ะมันจะห่างตรงเนี้ยเพราะเราต่อแค่มุมเดียวใช่ไหมคะเนี่ยต่อมุมเดียวตรงเนี้ยระหว่างดอกเนี่ยมันจะห่างเขาถึงต้องใช้6กลีบค่ะต้องใช้6กลีบแต่ใช้8ไม่ได้ค่ะเพราะตรงเนี้ยมันจะห่างเกินแต่ทีนี้ว่าอย่างของบุพาเนี่ยทำ8บุพาต่อมันก็จะมีรอยช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมคะที่รอยต่อเนี่ยนะจุดประสงค์และทีนี้ตรงขอบตรงทำเราทำระบายนะคะมันก็จะง่ายทำโซ่ออกมาใช่ไหมคะเราต่อออกมาก็เป็นระบายเป็นระบาย2ชั้นนะคะระบาย2ชั้นระบายรอบตรงชายนี่เป็น4นะ4ชั้นถ้าเราจะเอาบานหน่อยก็แตกขึ้นมาอันนี้7อันนี้9อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่มไอ้ตรงไอ้นี้มันนิดนึงซึ่งตัวเนี้ยมันใช้ไหมพอสมควรอยู่นะคะดูเหมือนลายที่แบบโป่งๆนะแต่มันใช้ไหมอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตะไคร
มันเป็นลายไอ้ตัวหลักเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ลองทำกันดูคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะนะคะฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ